สวัสดีครับผมโปรเกียงไกรนะครับหวังว่าจะจำกันได้ก็ขอทักทายในนามของสมาชิกกิจจักโดยพระคุณทุกท่านนะครับฝากความระลึกถึงมาโดยเฉพาะอาจารย์กอล์ฟและก็เพื่อนผู้รับใช้ทุกคนนะครับขอบคุณมากวันนี้ผมจะเทศนาในหัวข้อกิจจักที่เกิดผลรุ่งเรืองรุ่งเรืองในอิสยาห์60ข้อ1ถึงข้อ7เนื่องจากว่าท่านใช้คนละเวอร์ชันกับผมขออ่านข้อ1กับข้อ7แล้วกันที่นี่บอกว่าใช้เวอร์ชันอัปเดตกว่าผมนะครับผมยังใช้ฉบับเก่าอยู่พบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนอ่านตาม PowerPoint อิสยาห์60ข้อ1ถึงข้อ7ขออ่าน1และ7ดังนี้ว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างมาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าข้อ7บอกว่าฝูงแพะแก่ทั้งสิ้นแห่งเคเดียมรวมมาหาเจ้าและแก่ผู้เนบาโยนจะมาปรนิบัติเจ้ามันจะขึ้นไปที่แท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปรานและจะทำให้นิเวศอันรุ่งเรืองของเราได้รับความรุ่งเรืองพระบิดาในพระนามพระเยซูคริสต์ไม่มีอะไรที่จะทำให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นไม่เป็นจริงไม่ได้พระประสงค์ของพระองค์ตั้งแต่วาระสร้างโลกเป็นอย่างไรบัดนี้จะสำเร็จผ่านทางกิจจักรของพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกว่าผ่านทางองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่พระองค์สมบูรณ์ตั้งกิจจักรของพระองค์ไว้เพื่อสำแดงพระสิริของพระเจ้าให้กับโลกนี้และบัดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์สมบูรณ์อยู่เหนือท่ามกลางกิจจักรแห่งนี้และกิจจักรอื่นๆที่กำลังขมักขม้นดูแลงานพระราชกิจของพระเจ้าทั่วโลกนี้และประเทศไทยให้ได้รับพระพรทั่วหน้ากันขอพระสิริและพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอเรียนเชิญนั่งลงนะครับพี่น้องคงได้ยินคำหนึ่งที่เป็นคำบังเพยคนตาบอดคลำช้างจริงๆไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกครับที่เขาบอกว่าช้างหมายถึงต้นเสาช้างหมายถึงกำแพงช้างหมายถึงงวงช้างหมายถึงที่ปัดฝุ่นอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากว่าเขามีประสบการณ์แบบนั้นเขามีประสบการณ์ที่ไปจับคำแล้วมันเป็นแบบนี้ช้างมันน่าจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ความผิดของคนคลำช้างเพราะว่าเขามีประสบการณ์แบบนั้นเราไม่ได้ต่างกับคำพังเผยเรื่องนี้เพราะว่าเราต่างคนก็ต่างมองคนละมุมคนละด้านว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรแผนการของพระเจ้าเป็นอย่างไรในชีวิตแล้วก็มาออกแบบการรับใช้บ้างก็รุนแรงบ้างก็หักโหมบ้างก็อ่อนโยนแล้วแต่สไตล์ถามว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรกับกิจจักรฟังดีๆนะครับกิจจักรคือพระกายของพระคริสต์ที่อยู่บนโลกนี้เราต่างคนต่างเป็นกิจจักรท้องถิ่นที่เป็นรวมกันเขาเรียกว่ากิจจักรสากลเหมือนร่างกายบอดี้นี่นะครับเราทึกทักว่าสมมติว่าไส้ติ่งของเราเยี่ยมเราเป็นไส้ติ่งเพราะเราประสบการณ์เราไปขับช้างมาว่าพระมหาบัญชาของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นแบบไส้ติ่งแล้วทุกกิจจักรจะเกิดขนต้องมาเป็นไส้ติ่งอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าบอดี้ของพระคริสต์แตกต่างกันที่มีของประทานหลากหลายแต่ภาพรวมหมายถึงพระกายเดียวมีกิจจักรเดียวในโลกนี้แล้ววันหนึ่งพระคริสต์จะเสด็จกลับมาครอบครองกิจจักรของพระองค์เองเป็นไหมครับและน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับความรุ่งเรืองมีมาตั้งแต่สร้างโลกและน้ำพระทัยนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยด้วยซ้ำไปและพระองค์ประสงค์ที่อยากให้เราได้รับด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราดูสวรรค์สวรรค์เป็นสวรรค์ได้ยังไงไม่ใช่เพราะมันมีทองคำมันมีกำยานพระยออะไรทั้งนั้นนะมันมีพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นที่ใดก็แล้วแต่ที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเขาจะเห็นความรุ่งเรืองของพระเจ้าเขาจะเห็นความรุ่งเรืองถ้าพี่น้องอยากจะเห็นความรุ่งเรืองพี่น้องต้องเชื่อแผนการของพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกนี้มาเรียนแบบสวรรค์นะครับความรุ่งเรืองอยู่ในโลกทองคำที่เราขุดแล้วมาใส่สร้อยคอกันเนี่ยเป
็นการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมันมาเพื่อให้มนุษย์ครอบครองในปฐมกาลพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อครอบครองและเขามีศักยภาพปฐมกาลบทที่1ข้อ28บอกอะไรพระเจ้าสร้างมนุษย์มาครอบครองเอเมนถ้าประสงค์ของพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อการครอบครองเหตุไฉนมนุษย์นี่ที่รู้จักพระเจ้าถึงไม่ได้ครอบครองถามว่ามีศักยภาพทำได้ไหมทำได้เพราะพระเจ้าทรงสร้างเขามาตาม yes ตามพระฉายเนี่ยในภาษาทุกฉบับจะบอกว่าเป็นสร้างตามแบบพระองค์นะครับตามแบบพระองค์คำว่า like our image ในภาษาอังกฤษนะครับทำไมต้องใช้คำว่า our ก็เพราะว่าหลายคนไม่ใช่หลายคนตรีเอกานุภาพพระเจ้าพระบิดาพระเยซูสร้างมนุษย์สร้างตามอะไร image แปลว่าแบบอย่างพลักษณะถ้ามนุษย์ถูกสร้างมาตามแบบอย่างพลักษณะแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรเขาสามารถแล้ววันนี้อยากจะบอกพี่น้องที่รักยิ่งว่าท่านสามารถครอบครองได้สดีบทที่8ข้อ4ถึงข้อ6สดี8ข้อ4ข้อที่6บอกว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระเจ้าสนใจเขาระลึกถึงเขาพระเจ้าสร้างเขามาต่ำกว่าทูตสวรรค์หน่อยเดียวทรงให้เขามีอำนาจครอบครองพระหัตถกิจของพระองค์และทรงให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้เท้าเห็นไหมครับมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าเล่งนะครับเนี่ยที่พระเจ้าทรงโปรดสร้างมาต่ำกว่าพระองค์หน่อยเดียวข้อ6ปุ๊บไม่เป็นไรก็คือพระเจ้าให้เรามีอำนาจครอบครองถามว่าสวนเอเดนเนี่ยมนุษย์สามารถมีอำนาจครอบครองไหมเขาสามารถโลกทั้งใบนี้แสดงว่าอะไรพระเจ้าให้ผู้ที่เชื่อสามารถครอบครองได้แต่เหตุไฉนกิตติจักรจึงไม่เห็นความครอบครองนี้เพราะว่าอะไรถามว่าอาดัมมีอำนาจไหมตอนที่พระเจ้าสุโปรดให้เขาดูแลสวนเอเดนน่ะเขาสามารถดูแลพระราชกิจของพระเจ้าได้ทุกแอเรียที่เขาดูแลอยู่พระเจ้าสร้างโลกมาทั้งใบนะครับแล้วพระเจ้าสุโปรดให้เขาเรียกว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยในการครอบครองคือสวนเอเดนสวนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสุโปรดให้กับกิจจักรหรืองานของพระองค์พระองค์ก็จะให้เหมือนกับอาดัมน่ะดูแลงานของพระเจ้าและครอบครองเบ็ดเสร็จได้อย่างดีแต่เหตุเนื่องจากว่าอาดัมไม่เชื่อฟังเลือกทำตามใจตัวเองนั่นแหละเหตุที่ทำให้มนุษย์หลุดจากการครอบครองในโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าผลของความบาปคือการตายตายก็หมายถึงว่าเสื่อมทรามลงเรื่อยๆสิ่งที่มันดีงามการครอบครองฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ให้กับกายถดถอยการครอบครองก็เลยทำให้เขาต้องสูญเสียการครอบครองพระเจ้าชอบทำพระเจ้าไม่ชอบความบาปพอมีผลความบาปเขาจึงไม่ได้ครอบครองพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพระพรให้กิจจักรรุ่งเรืองหรือคนที่เชื่อพระเจ้ารุ่งเรืองนั้นเพราะว่าอะไรสุภาษิตบทที่11ข้อ28บอกว่าอะไรบุคคลที่วางใจความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวความชอบธรรมจะรุ่งเรืองพี่น้องรู้ตัวหรือยังว่าพี่น้องเป็นคนชอบทำบัดนี้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นั่นแหละฐานะใหม่ของเราพี่น้องที่รักสมัยก่อนเราลูกหลานอาดัมเป็นคนบาปเชื้อสายมาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกจนปัจจุบันนี้ใครก็ตามที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขารับเชื้อสายนั้นเราจึงเห็นเหตุผลของบาปที่เกิดขึ้นในโลกนี้มากมายผ่านสื่อผ่านกิจกรรมผ่านการทำงานของโลกนี้ทั้งระบบบริบทที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะอยู่ขั้วไหนของบุมโลกผลของความบาปจะช้อยเราเห็นอยู่เสมอแต่พระเจ้าสมบูรณ์ว่าพระเจ้าจะไม่อวยพระพรคนเหล่านั้นแต่จะอวยพระพรคนชอบธรรมของพระเจ้าเพื่อการครอบครองโลกใบนี้เพื่อให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าบัดนี้ข่าวดีมาแล้วครับฐานะใหม่ของท่านในโรมบทที่3ข้อ22ถึง24ได้กล่าวตรงนี้ว่าความชอบธรรมของพระเจ้าฟังดีขีดเส้นใต้ความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาเองแต่ของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อโดยพระเยซูแก่ทุกคนที่เชื่อข้อ24บอกว่าแต่พระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เขาให้พ้นจากบาปแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าเขาเรียก new brand
ใหม่หมด2โครินธ์บทที่5ข้อ17ใหม่หมดทั้งสิ้นโดยพระเยซูคริสต์เจ้าไถ่เราเพราะความชอบธรรมของพระเจ้าเราได้รับโดยไม่ได้คิดมูลค่าโดยไม่ต้องทําเองแต่เมื่อด้วยความเชื่อพระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเรานี่คือของขวัญจากสวรรค์ที่ทําให้เรากลับขึ้นมาเพื่อการครอบครองในองค์พระผู้เจ้าได้อีกครั้งหนึ่งความชอบธรรมเป็นศัพท์ทางศาลครับท่านความชอบธรรมหมายความว่าเมื่อเจอคดีขึ้นต่อศาลคนมีความผิดจริงแต่เขาสามารถรอดจากความผิดนั้นโดยมีผู้ที่เอาความผิดนั้นออกจากเขาไปแทนด้วยความชอบธรรมนี้เขาจึงสามารถกลับมาสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าความชอบธรรมเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อพระเจ้าทรงโปรดมาวายพระชนม์ไม้เขนเพื่อไถ่เราจากศาลนั้นเพื่อให้เรากลับกลายมาเป็นผู้ชอบธรรมแต่ความบาปของเรากลับไปตกที่พระเยซูนี่เขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนสวรรค์บนที่กางเขนนั้นพระคัมภีร์บอกว่าความแช่งสาปของบาปทั้งปวงนั้นตกที่พระองค์แต่ความชอบธรรมของพระองค์และสิ่งดีของพระองค์โยกไปที่คนบาปที่เชื่อพระเจ้าเขากลับกลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในวิญญาณกลายเป็นผู้ชอบธรรมและผู้ชอบธรรมนี่แหละจะสามารถกลับมาสู่การครอบครองเหมือนกับอาดัมได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือข่าวดีที่เราสามารถมีสิทธิกลับมาครอบครองเพราะผู้ไถ่บาปคือพระเยซูคริสต์ได้มาไถ่บาปให้เราซึ่งเป็นต้นตอของความบาปหรือความแช่งสาปหรือผลของความบาปที่เราไม่ได้ครอบครองนั้นกลับมาสู่การครอบครองร่วมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพราะบาปเวรกรรมของมนุษย์ที่แบกรับอยู่เมื่อเชื่อในพระเยซูพระองค์ทรงโปรดไถ่ทั้งสิ้นกาลาเทียบทที่3ข้อ13บอกว่ากาลาเทีย 3:13บอกว่าพระคริสต์ได้ทรงไถ่เขาให้พ้นจากการแช่งสาปทั้งปวงอะไรที่เป็นคำแช่งสาปของเราในอดีตสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีที่เป็นตระกูลเป็นเชื้อเป็น DNA ในอดีตมาจากผลของความบาปทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะวันที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์บอกว่าอะไรเราสร้างเขามาแบบเราแบบพระเจ้าป่วยไหมในสวรรค์พระเจ้าวันนี้โอ้ไม่อวยพรมนุษย์ไม่ได้หรอกเออมันป่วยมีนี่สร้างตามพระฉายที่แข็งแรงที่สมบูรณ์นั่นแหละพระองค์ทรงโปรดตัดต้นตอแห่งความแช่งสาปนั้นออกจากชีวิตทุกเรื่องครับนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่มอบให้กับเราไม่ใช่เราหาเองนะพระคุณแปลว่าความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้รับโดยไม่สมควรที่จะได้รับเขียนเส้นใต้ไม่สมควรแต่ได้รับโอ้โหอัศจรรย์ทำไมจอห์นนิวตันแต่งเพลงนี้เลยทุกครั้งร้องน้ำตาทะลักพระคุณพระเจ้า Amazing Grace Powerเวลาร้องทุกครั้งมีผลต่อจิตใจคนถ้าเราเข้าใจน้ำพระทัยการครอบครองของพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์เพราะพระคริสต์ทำให้เรากลับมาสู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งการครอบครองถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าใครก็ตามที่เข้าใจตำแหน่งนี้พี่น้องใครก็รู้บทบาทหน้าที่สมมติว่าผมเป็นหมอเนี่ยเขาเข้าใจตำแหน่งเมื่อคนป่วยเขาจะกล้ารักษาถ้าเขารู้เขาเป็นตำรวจเนี่ยมีโจรผู้ร้ายเขาจะกล้าวิ่งไปจับขโมยใช่ไหมครับเหมือนจราจรถ้าเขารู้ตำแหน่งของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับรถสิบล้อเฮ้ยแต่เมื่อเขาใส่สวมชุดจราจรเขารู้ตำแหน่งเขาตัวเล็กๆผอมๆบางๆไอ้รถสิบล้ออย่างเงี้ยมาจากอะไรรู้จักตำแหน่งรู้ตัวหรือยังครับที่นั่งอยู่ที่นี่รู้ตัวหรือยังว่าท่านเป็นใครมีอะไรในพระคริสต์และสามารถอะไรในพระองค์ถ้าท่านเข้าใจแบบนี้นะท่านจะมีพลังจะมีพลังที่มาจากภายในเองนะครับเพราะว่าความชอบธรรมนั้นมาจากพระเจ้าทำให้เราเข้าใจตัวจริงของเราตัวจริงของเราคือเป็นบุตรของพระเจ้าจริงไม่จริงเราเป็นลูกของพระเจ้าใครรู้ว่าเป็นลูกใครนะพี่น้องเคยดูข่าวไหมใครที่
รู้ตัวว่าพ่อใหญ่นะเวลาเขาเข้าผับเนี่ยนี่เห็นไหมอันนั้นตัวอย่างไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่กำลังบอกว่าถ้าท่านเข้าใจว่าพ่อของท่านคือพระเจ้าฟังดีจินตนาการไม่ใช่จินตนาการใคร่ครวญเหมือนโยชูวาใคร่ครวญพระวจนะจึงได้ครอบครองอ่ะเราต้องใคร่ครวญเราเป็นลูกพระเจ้าลูกพระเจ้าลูกพระเจ้าเอ๊ะลูกพระเจ้าทำไมต้องมาทำมอสอเอ๊ะลูกพระเจ้าทำไมจะต้องมาดูยากจนหรือว่าข้นแค้นหรือลำบากหรือทำตัวให้มันกิ๊กก๊อกเนี้ยโหนรถเมย์ก็ต้องโหนแบบลูกพระเจ้าแม้มันจะโยกหน่อยพี่น้องต้องเปิดตาใจในฐานะที่ท่านเป็นลูกพระเจ้าให้ได้ว่าพระเจ้าสปอร์ตเรียกท่านมานั้นมีอะไรมีความสามารถอะไรพระพี่บอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าที่สามารถครอบครองเพราะมรดกของพระองค์มอบให้กับเราและเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราบัพติศมาความตายร่วมกับพระเยซูฟื้นร่วมกับพระเยซูพระเยซูบอกว่านำเราเข้ามาร่วมนั่งเบื้องขวาบาทอันทรงฤทธิ์ของพระบิดาเรานั่งร่วมด้วยแสดงว่าอะไรฐานะเบื้องขวาคือการครอบครองเวลาเราคุยกับพระเจ้าต้องหันทางซ้ายเพราะว่าพระองค์เรานั่งอยู่เบื้องขวาไม่ใช่ตะโกนว่าเฮ้ยใครเอ้ยฮอกาดกาดเฮมี่กาดกาดพระองค์ทรงหนวกพระกันเรานั่งอยู่ใกล้ใกล้ near ใกล้มากเอเฟซัสบทที่1ข้อ18ถึง23ปกติไม่เคยชินจับไมค์กลัวเป็นนักร้องข้อ18บอกว่าขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าการทรงพระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกสำหรับธรรมิกชนคือผู้ที่เชื่อมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งและมีมากเพียงไรสำหรับท่านผู้เชื่อถามว่ามากสำหรับใครมากสำหรับใครรู้ว่ามรดกข้อ19ว่าและรู้ว่าอีกแล้วพี่น้องนี่เปาโลนะเขียนแล้วพระเจ้าสมบทสำแดงอ่านบทที่1ถึงบทที่3ลองดูการสำแดงสวรรค์ตกที่เปาโลนี่ไม่ใช่เป็นคนที่เรียนรู้ข่าวประเสริฐผ่านทางอัครสาวกนะถ้าไปอ่านกาลาเทียเขาเชื่อพระเจ้าตอนตาบอดแล้วพระเจ้าสมบทพาเข้าไปเนี่ยสอนเรื่องข่าวประเสริฐแท้เนี่ย14ปีถึงกลับมาเยรูซาเล็มแล้วพูดถึงเรื่องการสำแดงนี้ทั้งสิ้นหลังจากกิจการเป็นต้นไปล้วนแล้วแต่เป็นการสำแดงของพระเจ้าในยุคพันธสัญญาใหม่ทั้งสิ้นซึ่งแตกต่างจากอัครทูต12คนนี่คือเสียงที่ของพระวิญญาณยุคของพระวิญญาณสำแดงแก่เขาถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้ได้เกิดประสบความสำเร็จต้องเชื่อกันสำแดงนี้ไม่ใช่เอาหัวไปมุดไปถามคนนั้นคนนี้โอ้วางมือมนุษย์แน่นอนเจือปนความรู้สึกสิ่งที่เราต้องดูอย่างชัดเจนคือพระวจนะของพระเจ้าข้อ19ยังบอกว่ารู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์นั้นมีมากเพียงไรสำหรับผู้ที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังและฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ข้อ20บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้ทรงกระทำให้พระคริสต์ที่ถูกชุบขึ้นมาจากความตายและสถิตอยู่เบื้องขวาของพระองค์ในสวรรค์นั้นสูงยิ่งเหนือกว่าบรรดาเทพผู้ครองสถิตเทพอิทธิฤทธิ์เทพนามเหนือนามทั้งปวงมิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ยุคที่จะมาถึงด้วยข้อ22บอกว่าพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงภายใต้พระบาทของพระคริสต์และทรงตั้งพระองค์ให้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดของกิจจักซึ่งเป็นกายของพระองค์ฟังดีนะครับตรงนี้พระองค์ทรงโปรดยกเราขึ้นพร้อมด้วยกับพระคริสต์และนามทุกนามประทานโทษนะครับผมยืนนี้ต้องขอประทานโทษผู้ใหญ่ทุกคนด้วยเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจนามทุกนามอยู่ภายใต้พระบาทของพระคริสต์คือพระคริสต์เป็นศีรษะเราเป็นกายของพระคริสต์ฟังดีนะครับพระวจนะตอนนี้ที่อาจารย์เราเป็นกายของพระคริสต์เพราะนามทุกนามก็อยู่ภายใต้เท้าเราด้วยนามอะไรเป็นชื่อทั้งนั้นเนี่ยที่เราเรียกมันอยู่ภายใต้เท้าเราทั้งสิ้นสิทธิอำนาจที่เราได้รับที่พระเยซูฤทธานุภาพทั้งสิ้นบนแผ่นดินสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกนี้ก็ดีมอบให้กับท่านทั้งหลายหมดแล้วจริงไม่จริง
่านพระคัมภีร์มั้ยเฮ้ยเล่มเดียวกันหรือเปล่าแม้แปลใหม่แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรืออย่าใช้นิสัยมารซาตานที่ใช้คำพูดนี้เราต้องเชื่อพระวจนะพระเจ้าโกหกไหมถามจริงพระเจ้าโกหกไหม no ไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าเกลียดความบาปโกหกหนึ่งในเจ็ดสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังพระเจ้าโกรธเกลียดความมดเท็จไม่ใช่นิสัยของพระเจ้าไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าพูดคำไหนเป็นคำจริงตรัสแล้วมันเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้อยู่กับท่านทำไมมันจะไม่เกิดผลเจริญรุ่งเรืองล่ะดูสักสองสิ่งวันนี้สิ่งแรกก็คือคิดจะจักที่เข้าใจหัวใจข่าวประเสริฐหรือความรุ่งเรืองนี้สิ่งที่สองผลของความเข้าใจหนึ่งครับคิดจะจักที่เข้าใจหัวใจความรุ่งเรืองของข่าวประเสริฐนี้ข้อหนึ่งและข้อสองบอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของพระเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือเจ้าเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคุมเหนือแผ่นดินโลกและความมืดทึบนั้นจะคุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและจะเห็นพระสิริของพระเจ้าเหนือเจ้าคำว่าจงนะครับถ้าเราย้อนไปประวัติศาสตร์ตอนนั้นอิสราเอลเนี่ยก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพอไม่เชื่อฟังพระเจ้านะในที่สุดเขาก็แยกเป็นสองใช่ไหมครับตอนเหนือและใต้ใช่ไหมครับก็คือยูดาห์กับอิสราเอลและในที่สุดก็ทำให้เกิดความอ่อนแอพออ่อนแอก็เจอบาบิโลนมาทำลายในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเศร้ามากอิสราเอลเศร้ามากคือความเป็นมหาอำนาจสมัยนั้นหมดตัวเลยอ่ะเคยมีพระเยโฮวาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่ใครก็กล่าวขวัญว่าเป็นพระเจ้าที่นำเขามาจากอียิปต์และมีชัยชนะแบกทะเลแดงทำนู่นทำนี่ได้หมดแต่ว่ามาพ่ายแพ้มือใหม่แบบบาบิโลนอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาโซแซ่เลยครับเขาโซแซ่แล้วก็นั่งอยู่นั่นจมปักอยู่ความท้อถอยใจไม่ลุกขึ้นมาในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าหรือปฏิบัติพระเจ้าเลยแล้วพระเจ้าทรงโปรดใช้ผู้รับใช้นี่คือนิสัยของพระเจ้าฟังดีนะครับนิสัยของพระเจ้าไม่ได้สมน้ำหน้าแกทำบาปโทษทีสมน้ำหน้าแกทำบาปสมน้ำหน้าไม่เชื่อฟังได้รับผลไหมนั่นไม่ใช่นิสัยพระเจ้าทุกครั้งที่เราก็ทำไม่ดีนะแม้แต่ในประวัติศาสตร์พระเจ้าจะใช้คนของพระองค์มาบอกเสมอนี่พระเจ้าใช้อิสยาห์คือมาบอกเขาในสมัยนั้นให้เขาลุกขึ้นได้แล้วพระเจ้าทรงรักเขาทรงเมตตาเขาอย่าให้เขาเข้าใจแผนการของพระเจ้าอย่านั่งย่ำจมปักไหนผมอยู่อย่างนี้มานานแล้วไม่เห็นเกิดผลเลยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้ผมเป็นคริสตจักรใต้ธรรมาภิบาลไปไหนก็ไม่ได้มองอะไรก็ไม่เห็นชีวิตนี่ขอจบชีวิตอยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระองค์คือกิจจักรใต้ธรรมาภิบาลไม่ใช่ไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในสภาพแบบยาวนานไม่เข้าใจแผนการพระเจ้าถ้าเราดูในโฮชียาบทที่4ข้อ6บอกว่าประชากรของเรานั้นพินาศเพราะขาดความรู้เรื่องพระเจ้าประชากรของเราพินาศเพราะขาดความรู้เรื่องพระเจ้าเรื่องแผนการของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าให้กับกิจจักรหรือผู้ที่เชื่อหลายคนเข้าใจผิดตรงนี้บอกว่าพระเจ้าตีสอนไงไม่เชื่อฟังขออนุญาตว่าไม่ใช่ครับมันเป็นผลของความบาปเหมือนกับเราไม่เชื่อฟังเราไปเที่ยวโสเภณีติดเอสมาทำไมพระเจ้าตีสอนโถ่เอ้ยทำไมพระเจ้าไม่ปกป้องโถเอ้ยมีที่ไหนนั้นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือตัวเองทำเองเป็นผลของความบาปคนอิสราเอลสมัยนั้นไม่เชื่อฟังเป็นผลของความบาปที่เขาทักกระทำเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายเลือกเหมือนกับสมัยที่คนอิสราเอลมาบอกกับซามูเอลโตเมบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังข้าพเจ้าเลยเมื่อข้าพเจ้าไปบอกเขาว่าเขาทำบาปไม่ดีต่างๆพระเจ้าบอกว่าไงเขาไม่ได้ไม่เชื่อฟังเจ้าแต่เขาไม่เชื่อฟังเรานะเคยอ่านไหมเขาไม่ได้ไม่เชื่อฟังเจ้าแต่เขาไม่เชื่อฟังเราไปหลงกราบไหว้พระต่างๆในแฟชั่นสมัยนั้นการไม่เชื่อฟังจึงเป็นผลของความบาปที่เขาเลือกเองฟังดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นผลของความบาปที่เราเลือกเองไม่ใช่พระเจ้าทำพระเจ้าเพียงอนุญาตตามใจของเขาเพราะพระเจ้าทรงโปรดสร้างเรามีความคิดวิวตัดสินใจเองได้ไม่ได้สร้างเรามาแบบหุ่นยนต์โรบอทตึ๊ดๆๆๆจานโปรซ้ายขวาหน้าหลังตามรีโมทไม่ใช่เราสามารถคิดเองได้แล้วพระเจ้าสุบทอวยพรตามนั้นพระเจ้าไม่ดึงใจนะวันนี้มาโบสถ์ไม่มาโบสถ์พระเจ้าไม่ได้บอกเราแบบนั้นนะอยู่ที่เราตัดสินใจเองตอนที่คนอิสราเอลไปแล้วก็ถูกงูแมวเซาใช่มั้ยครับในกนานวิถี21นี่นะถามว่าเขาเดินในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเดินไปเรื่อยๆ30 20ปี30ปี40ปีเขาเดินไปเรื่อยเขาพังผิวว่าเสื้อผ้าไม่สึกรองเท้าไม่กล่อนแล้วอยู่ๆเอ๊ะทำไมงูมากัดเขาในพังผิวว่าเขาดูถูกน้ำพระทัยพระเจ้าว่าเขาไปจะเบื่อจังเลยมานาเซ็งๆเนี่ยอยากกินแมคโดนัลด์อยากกินที่เขาบอกเฟนฟงเฟนฟายบ้างมีไหมเพราะว่าในอียิปต์เนี่ยเฟรชเชนเยอะแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีกับมันเบื่อการตามพระเจ้าแบบนี้ถามว่างูมากัดมาจากอะไรมาจากเขาไม่เชื่อฟังบ่นแต่อยากจะกลับจะกลับจะกลับไปที่เดิมในความบาปในความรุ่งเรืองในอดีตกี้บอกแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเจ้านะมันเป็นเรื่องตัวเขาเลือกเองพอเลือกเองเนี่ยพระเจ้าเพียงอนุญาตตามใจของเขาแค่นั้นเองพระเจ้าไม่บีบเรานะจานโปอย่ามาเทศที่นี่อย่ามาเทศที่นี่ไม่ได้บีบผมอย่างนี้นะมันอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจอย่างไรการที่ผลความบาปการไม่เชื่อมันเป็นเหมือนกับกำแพงที่พระเจ้าปกป้องเรามันเปิดออกทำไมชีวิตคริสเตียนถึงซบเซามากเพราะเปิดให้มารซาตานยิงสอนเพิ่มเมื่อวานได้โดนมากี่ดอกแล้วก่อนมาโบสถ์เมื่อเช้าอีกกี่ดอกเปิดให้กำแพงที่พระเจ้าสุบทปกป้องให้กับเราดูในสดุดีบทที่34ข้อ7บอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายรายล้อมผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและทรงช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามีทูตสวรรค์ล้อมเราอยู่นะปกป้องเราอยู่นะแต่การไม่เชื่อฟังของเราเป็นการที่ทำให้กำแพงนั้นเปิดออกคิดจักถึงมูเหมือนมันลำบากยากเย็นแขนแสนเข็นกว่าจะได้แต่เรื่องในการดำเนินชีวิตในพระเจ้าจริงๆไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเลยพระเจ้ารักลูกของพระองค์จะตายพระเจ้ารักเหมือนกับเรามีลูกใช่ไหมผู้นำของเราเริ่มมีลูกกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเหลือแต่อาจารย์องค์การอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกดูสิมีพ่อคนไหนไม่รักลูกบ้างวิ่งแวบนึงก็ไปดูลูกแวบนึงก็ไปดูลูกแวบนึงถามว่าพระเจ้าจะแป๊บนึงไม่ดูเราเหรอเรากำลังมีปัญหาอะไรฉี่ไม่ออกมันลูกจริงความจริงอ่ะพ่อโอ้โหทำไงอาจารย์กอบางมืออาจารย์เผื่อหน่อยเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์เผื่อลูกผมหน่อยเห็นไหมความรู้สึกความเป็นพ่อทรงแสนดีตลอดเวลาอิสยาห์ตอนนี้ได้มาเตือนใจเราเหมือนเตือนใจคนอิสราเอลในสมัยนั้นให้ลุกขึ้นฉายแสงเข้าใจแผนการจริงของพระเจ้าต่อกิจจักรต่อผู้ที่เชื่อว่าเป็นอย่างไรหากเราอยากจะเห็นกิจจักรรุ่งเรืองชีวิตของเรารุ่งเรืองธุรกิจเรารุ่งเรืองครอบครัวของเรารุ่งเรืองการรับใช้ของเรารุ่งเรืองเราต้องลุกขึ้นจากบริบทเดิมๆที่ทำให้เราต้องไม่ได้ลุกขึ้นยังมอซออยู่ในความบาปคลุกคลุนคำว่าลุกขึ้นแสดงว่ากำลังมีปัญหาบางอย่างคนที่นอนราบเนี่ยไปดูโรงพยาบาลมีปัญหาคนที่ท้อใจกุมขมับมีปัญหานอนเลี่ยราดตามที่ต่างๆมีปัญหาเพราะว่าอะไรมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างมีความทุกข์อะไรบางอย่างต่อแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตในพระเจ้าบอกว่าให้เราสมบูรณ์ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่แผนการของพระเจ้าได้บอกอยู่เสมอแผนการพระเจ้าเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพสู่คือทางเดียวทำไมถอยหลังเข้าคลองพระเจ้าหรือว่าข้าพเจ้าเป็นแบบโยบไปเปิดดูโยบใหม่
พระเจ้าไม่ได้ทําโยบนะพระคัมภีร์ว่ามารไปเป็นผู้ทําขออนุญาตพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ทําในที่สุดพระเจ้าอวยพรโยบเมื่อเขายึดมั่นพระเจ้ามีน้ําพระทัยอวยพรให้กิจจักรของพระองค์เกิดผลและเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เกิดผลเฉยๆนะเจริญรุ่งเรืองท่านเชื่อว่านี่คือน้ําพระทัยพระเจ้าหรือไม่ถ้าท่านเชื่อท่านจะได้เห็นพระเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดวันนี้พระเจ้าบอกให้เราลุกขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าจากการทึกทักเอาเองทางความคิดฟังดีนะคริสเตียนมักจะเป็นแบบนี้เป้าเดียวแล้วก็มันทึกทักเองหรือว่าอยู่ในสภาพนั้นนานๆน่ะเหมือนกับกิจจักรใต้ธรรมาสอยู่นานๆจะทึกทักเอาเองหรือว่าน้ำพระทัยพระเจ้าให้โบสถ์ของเราเป็นแบบนี้หรือว่าคือประเมินทางความคิดเวลาเราจะทำอะไรต้องเช็คว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรอย่าเอาประสบการณ์เดิมๆมาเป็นตัวกำหนดเป็นหลักสูตรเป็นคำสอนและทำให้คิดจะจักไม่เห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเกิดผลสูงสุดในชีวิตการจมปักอยู่ในสภาพอย่างนั้นนานๆจนคิดว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้กับชีวิตโดยเฉพาะไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยผมไม่เชื่อเลยผมดูจากพระคัมภีร์ตั้งแต่แรกจนถึงจบปฐมกาลถึงวิวรณ์น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้มีให้กับคนของพระเจ้าแย่ๆน้ำพระทัยของพระเจ้าสมบูรณ์รักลูกของพระองค์ถ้าพี่น้องดูตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้าสร้างมนุษย์มาสร้างดีนักตามพระฉายมันจะบอกว่าตัวเองไม่หล่อได้ไงจะบอกตัวเองดูไม่ดีได้ไงถามว่าพระเจ้าสมบูรณ์สร้างแต่ละคนมาหนึ่งนะอย่างเดียวคนเดียวแบบนี้นะหน้าตาแม้ฟ้าแฝดก็ยังไม่เหมือนกันนะแสดงว่าอะไรสิ่งเดียวที่มีอยู่ในโลกนั้นเจ๋งหน้าตาของท่านนี่เจ๋งสามารถเพราะว่ามีบุคลิกของพระเจ้าที่อยู่ภายในที่เป็นสง่าราศีพระคัมภีร์บอกว่าสร้างทุกอย่างออกมา excellent ยอดเยี่ยมถามว่ามีมลพิษไหมสมัยนั้น very good ozone เลยครับ nice มากดีอากาศดีไม่มีมลพิษไม่มีอาหารเจือปนที่ต่างๆสุขภาพดีสร้างให้ใครพระพี่บอกว่าสร้างจนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วค่อยสร้างมนุษย์มานี่อัศจรรย์ไหมพระเจ้าการเตรียมลูกคนใหม่กับแบบนี้เตรียมห้องเตรียมอะไรเตรียมเลยมาดูโอ้นี่โอ้โหซื้อขนาดนี้เลยโอ้ทาสีห้องใหม่ขนาดนี้เลยเห็นไหมคนมีลูกก็เป็นมันพระเจ้ารักท่านพอไม่เชื่อฟังแค่นั้นนะพระเจ้าก็มีแผนการของช่วยนี่คือนิสัยของพ่อที่ดีเตรียมลูกช่วยเหลือลูกตลอดเขาสอบตกเรื่องไม่เชื่อฟังนะพระเจ้าก็จัดเตรียมโรงเรียนที่ดีให้เขาพระเจ้าก็เตรียมคำเผยวจนะใช่ไหมเขาจะอะไรพงพันจะช่วยเขาในปฐมกาลนี่คำเผยวจนะในปฐมกาลแรกๆเลยใช่ไหมครับเมื่อเขาทำบาปแผนการของโรงเล็งถึงความสว่างที่จะมาคือพระเยซูก็คือผู้ที่จะมาช่วยเจ้าคือเป็นพงพันของหญิงพงพันของหญิงใครมารีมารีไม่ได้ปฏิสนธิกับผู้ชายฟังดีเลยครับการที่จะมีท้องได้เนี่ยมีครรภ์ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเชื้อที่เป็นเลือดเขาเรียกว่าอสุจิมาที่ครรภ์ของผู้หญิงแล้วถึงจะตั้งครรภ์แต่มารีปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเยซูเพื่อมาพระองค์จึงไม่มีความบาปไงทำไมถึงไม่ผ่านผู้ชายเพราะว่าผู้ชายคืออาดัมนำความบาปมาเป็นสายพงพันมาจนถึงเราปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัดสายสัมพันธ์นี้โดยอะไรโดยพระวิญญาณของพระเจ้ามาจุติกับหญิงพรหมจารีก็คือนางมารีทอดออกมาพระองค์จึงไม่มีบาปจึงสามารถเป็นแกะที่ปราศจากตำหนิเป็นเหมือนสัตว์บูชาในสมัยปสัญญาเดิมเพื่อสามารถช่วยเหลือเราได้นี่คือความน่ารักของพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นนะพระองค์บอกว่ายกเราขึ้นสูงเป็นภาพผมยืนอยู่ฮะเมื่อเราเชื่อพระเจ้ากลายเป็นคนชอบธรรมสามารถครอบครองร่วมกับพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่สามารถทำนั้นเพื่อความรุ่งเรืองหรือการเกิดผลสามารถมีได้ในเมื่อเราทราบอย่างนี้เราต้องลุกขึ้นจากกรอบของความคิดเดิมๆของศาสนาที่สอนเราในอดีตที่บอกว่านั่นคือพรมฤคิดใช่ไหมไม่มีก็ที่เสียงไม่ดีช่วงนี้ปกติแข่ง KPN นี่ก็เข้ารอบอยู่เหมือนกัน
ราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าว่านี่คือกุญแจที่จะนํามาสู่ความเจริญความรุ่งเรืองคําพยากรณ์นี้ที่พยากรณ์อิสราเอลเป็นคําพยากรณ์มันเป็นอย่างงี้ครับพระธรรมสัญญาเดิมเวลาเราอ่านพระสัญญานะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่พระเจ้าสัญญาเดิมตั้งแต่สร้างโลกก็จะพูดเรื่องนั้นเรื่องพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็สมัยที่พระเจ้าปกครองน้ําท่วมโลกแล้วสมัยที่กษัตริย์สมัยต่างๆแล้วเค้าไม่เอาพระเจ้าแล้วในที่สุดแล้วก็โปร่งสบดมีพระสัญญาตั้งแต่ปฐมกาลว่าจะให้พระเยซูมาพระเยซูก็มาตรงนี้ปึ๊บเรื่องพระสัญญาเดิมพระสัญญาเดิมหมดตรงนี้เพราะว่าพระเยซูมาเพื่อตายไถ่บาปให้กับเขาแล้วก็สิ่งที่พระองค์บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเกิดเพิ่มบ้างอะไรจะเกิดเพิ่มบ้างที่เล็งถึงพระสัญญาใหม่พระสัญญาเมื่อเราอ่านพระสัญญาใหม่ปึ๊บพระสัญญาใหม่นี้เริ่มตั้งแต่ที่พระเยซูตายที่ไม้กางเขนและฟื้นนะครับนั่นคือพระสัญญาใหม่พระเยซูยังอยู่ภายใต้พระสัญญาใหม่เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูอยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมหลายคำที่พระเยซูอ้างอิงมาจากพันธสัญญาเดิมนะครับหลังจากที่พระเยซูฟื้นมาจนนั่นแหละคือพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เล็งถึงอะไรสิ่งที่เขียนไว้ในพันธสัญญาเดิมเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิมกับอับราฮัมกับผู้รับใช้ของพระเจ้าเรื่องนั้นสำเร็จแล้วเรื่องเหล่านี้ที่เขียนไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นเธอเมื่อเราอ่านพันธสัญญาใหม่เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับเพราะพระสัญญาเดิมว่าเราจะแต่นี่พระสัญญาใหม่เราเป็นเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นวิหารพระยานสุดเรามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราไม่ใช่ฉันจะหลายครั้งเราอ่านเราอุ้ยขอหน่อยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นจราจรเรามีตำแหน่งนั้นแล้วเราเป็นผู้ชอบธรรมนั้นแล้วเมื่อเราอ่านพระสัญญาใหม่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อพระเยซูทำที่ไม้กางเขนเราได้รับอะไรจากพระเยซูเราเป็นใครมีอะไรและสามารถอะไรในพระเจ้าและเราสิ่งที่เราเป็นเรามีเราสามารถนั่นแหละรับใช้พระเจ้านั่นแหละท่านจะเห็นการเกิดผลพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าอะไรทำไมต้องลุกขึ้นฉายแสงเพราะความสว่างของพระเจ้ามาแล้วเราเชื่อพระเจ้าในความสว่างพระเยซูเป็นความสว่างถูกไหมความสว่างมาแล้วพระสิริของพระเจ้าเหนือเจ้านี่คือกุญแจแห่งคำพยานนี้พระองค์อยู่เหนือพระคัมภีร์บอกว่าอะไรพระคัมภีร์บอกว่าพระคริสต์คือความสว่างนั้นย้อนบทที่1ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าอะไรบอกว่าพระองค์เป็นความสว่างคือพระคริสต์นะครับเป็นแหล่งแห่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์เห็นมั้ยครับเป็นความสว่างของมนุษย์ผู้ที่เชื่อความสว่างส่องเข้ามาความมืดมีหามีชัยชนะไม่วันนี้ถ้าเตะปลั๊กไฟเนี่ยมืดเลยในห้องเนี่ยเพราะมันมืดอยู่ดำอยู่แล้วพอเราเสียบปลั๊กแล้วฟึบจึงเห็นความสวยงามของเราใช่มั้ยนี่เหมือนกันเราอยู่ในสภาพเดิมๆมานานแล้วพี่น้องเราต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้กับเราว่าพระเยซูคริสต์มาทำอะไรเพื่อเราบ้างเราจะสามารถกลายเป็นบุคคลสมกับที่พระเจ้าอยากให้เราคิดฟังดีนะครับในยอห์น15บอกว่าจงติดสนิทในเราผลนั้นจะเกิดผลมากมันเบ่งไหมไม่เบ่งเพราะอะไรมันเชื่อมสนิทมันไม่ได้ออกแรงแต่ขอให้ติดสนิทแต่ยอห์น15นั้นบอกว่าอะไรถ้าท่านติดสนิทในเราคือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือคนจะเชื่อใครเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์พอสมควรสมมติว่าผมจะมาเทศบทนี้ผมต้องมีความสัมพันธ์กับอาจารย์กอล์ฟบ้างถ้าไม่มีตายแล้วมาบทใครก็ไม่รู้เพราะต้องมีความไว้วางใจกันได้และรู้จักอะไรพระคัมภีร์ต่อพูดต่อไปและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านฟังดีๆนะนี่คือจุดพาดของชีวิตคริสเตียนหลายคนรู้จักพระเจ้ามาโบสถ์รู้จักพระเจ้าแต่ไม่มีถ้อยคำของพระเจ้าที่เป็นความจริงของพระวจนะความสว่างนั้นเกิดภาพจากสิ่งที่ว่าขอในนามของเราจะได้สิ่งนั้นแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตการมีพระวจนะก็คือการไม่ได้รับเพื่อท่องได้นะแต่เอาพระวจนะมาดำเนินชีวิตกับผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยนั้นนี่คือคีย์ของชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลมากและท่านจะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปที่ต้องเบ่งแต่ละลูกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกถ้าถามไปดูผลไม้ที่มันออกจากเถานั้นมันก็ผลิตออกมาแบบธรรมชาติเกิดดอกกับผลต้องพี่ว่าเกิดผลตามฤดูกาลในชีวิตสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ในพระเจ้าหลังจากที่อาดัมทำบาปนะครับความมืดทึบปกคลุมอยู่พระสัญญาของพระเจ้ามาคือพระเยซูคริสต์ได้นำความสว่างนั้นมายังความสว่างนั้นคืออะไรการครอบครองอาดัมแรกนำความบาปมาอาดัมที่สองคือพระเยซูคริสต์นำความรอดนำความสว่างนำการปลดปล่อยให้ลูกของพระองค์
อเมนลูกาบทที่4ข้อ16ถึง21บอกว่าแล้วพระองค์เสด็จมาข้อ17บอกว่าพระองค์ได้เปิดพระคัมภีร์อิสยาห์อ่านข้อ18บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าเห็นมั้ยเนี่ยนี่ไงมาแล้วการเจิมคําพยากรณ์60มาโผล่ที่นี่นะบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงโปรดเจิมข้าพเจ้าตั้งข้าพเจ้าเพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจนอันนี้พูดตรงเลยนะความลําบากทางเศรษฐกิจเลยนะฮะแล้วพระองค์ทรงใช้เราใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาผู้เป็นเฉลยฝ่ายวิญญาณที่เป็นเฉลยให้มารซาตานอยู่และประกาศกับคนตาบอดคือกายภาพที่เจ็บป่วยอยู่และปลดปล่อยคนที่บีบใจอยู่กับบีบบังคับให้เป็นอิสระคือจิตใจร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณแถมเรื่องความรุ่งเรืองด้วยพระเยซูมาตอนนี้ข้อ21จึงว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านนั้นก็สำเร็จแล้ว It's done สำเร็จแล้วมันเสร็จแล้วถามว่าพระเยซูโกหกอีกหรือไม่ใช่ฉะนั้นคิดกับจักรของพระเจ้าจะสามารถกลับมาเกิดผลเจริญรุ่งเรืองได้ต้องรับความจริงนี้ว่าพระเจ้าทรงบททำให้เราสามารถเดี๋ยวสามารถอย่างนี้เล่าให้ฟังอีกทีนึงเอารูปนี้หลายคนนะคิดอย่างนี้คิดจากในประเทศไทยคงแย่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้เชื่อน้อยไม่ถึง 1% เราต้องวิ่งไปหาคอนเนคชั่นอะไรที่มันประเทศที่มันเจริญรุ่งเรืองประเทศไหนมีคนเชื่อเยอะเราต้องไปดูประเทศนั้นแล้วเราก็ไปคอนเนคโอ้ยุคนี้มันยุคไอทีเราต้องไปคอนเนคที่จะจาก Microsoftโอ้เราต้องไปคอนเน็กพอไปคอนเน็กเสร็จเนี่ยโอ้ยยุคนี้มันเป็นยุคอาหารหนีจากคิดจะจาก Microsoft ดีกว่าไปคิดจะจาก McDonald's ดีกว่าคือมักจะเป็นเนี่ยเก้าอี้โดนตีคิดว่าคอนเน็กถามว่าพระเยซูมาตายบนไม้เขียนเพื่อเพื่อ Microsoft เพื่อกระบวนการของจุดๆพระเยซูมาตายเพื่อเราเพื่อให้เราเพื่อช่วยเหลือเราถ้าท่านมีแนวความคิดแบบนี้นะการที่มีเพื่อนดีๆนะผมมีเพื่อนหวังว่าพี่น้องจะรับผมเป็นเพื่อนมีเพื่อนดีๆแต่ความหมายคือพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับท่านและพร้อมที่ช่วยท่านทำให้ท่านเกิดผลได้เพราะความสว่างมาในชีวิตของท่านแล้วผู้ที่เชื่อหมายถึงความสว่างอยู่ในท่านแล้วเอเมนในโรมบทที่5ข้อ17ฟังดีนะครับบอกว่าเพราะการละเมิดครั้งเดียวเป็นเหตุทำให้ความตายครอบงำอยู่มากยิ่งกว่านั้นอีกเท่าไหร่เราได้รับพระกรุณาอันไพบูลย์ได้รับของประทานคือความชอบธรรมฟังดีนี่คือหน้าที่นี่ตำแหน่งของเราก็คือดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวเราเป็นผู้ชอบธรรมกลับมาครอบครองกับพระเยซูเพราะอะไรเพราะเราเป็นกายของพระองค์พระเยซูครอบครองไงเราก็ครอบครองอย่างนั้นข้อหนึ่งได้กล่าวต่อไปว่าเพราะความสว่างของพระเจ้ามาแล้วพระสิริของพระเจ้ามาเหนือเจ้าให้เราทำความเข้าใจอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับคำนี้ว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือเราไงถามว่าเมื่อกี้ผมถามตั้งแต่ต้นสวรรค์เป็นสวรรค์เพราะอะไรเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ใช่ไหมครับและปัจจุบันนี้ถามว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนก็จุดๆขอจุดๆอยู่ในผู้ที่เชื่อฟังดีๆนะครับยอห์นบทที่17ข้อ23บอกว่าข้าพเจ้าอยู่ในเขานี่พระเยซูบอกอยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์พระเจ้าอยู่ในพระเยซูพระเยซูอยู่ในเราโอ้ยฟังดีๆจินตนาการดีๆใครควรดีๆพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่อยู่ผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกอยู่ในเราพระเยซูคริสต์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ทำการอัศจรรย์มากมายอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงที่เราได้รับผ่านทางของประทานของพระเยซูอยู่ในเราเฮ้ยคิดจะจักจะไม่เกิดผลได้ไงเราลืมไปแล้วเหรอพระเจ้าอยู่ในเรามิตินี้เราได้รับเมื่อพระเยซูฟื้นพระชน1ยอห์นบทที่4
ข้อ16:7บอกว่าอะไรผู้ใดที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นบุตรของเจ้าผู้นั้นพระเจ้าก็สถิตอยู่ในผู้นั้นผู้เชื่อพระเจ้าก็สถิตอยู่ในผู้นั้นข้อ17บอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในผู้นั้นข้อ17ว่าเพราะว่าพระองค์เป็นเช่นไรเราก็เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระองค์เป็นเช่นไรเราก็เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกในฐานะที่พระองค์สถิตอยู่ในเราพระเยซูนั่งอยู่บนเบื้องขวาผัดของพระบิดาเบื้องขวาพระองค์นั่งอยู่เป็นศีรษะของกิจจักรหน้าที่คือกิจจักรเป็นผู้ที่จะสำแดงพระคริสต์เป็นอย่างไรในอดีตออกมาให้โลกได้เห็นให้โลกได้เห็นให้คนได้เห็นทำไมมัทธิว16:16บอกว่าท่านเป็นความสว่างของแผ่นดินโลกก็คือต้องสำแดงความสว่างก็คือสำแดงพระคริสต์ข่าวประเสริฐนั้นต่อแผ่นดินโลกให้แผ่นดินโลกได้เห็นสภาพของพระเจ้าอยู่ในเราบริบูรณ์โคลสีบทที่2ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าเพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระองค์ดำรงเขียนเส้นใต้พระสภาพของพระเจ้าสภาพของพระเจ้าสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านอย่างบริบูรณ์ข้อ10บอกว่าท่านบริบูรณ์แล้วบรรลุแล้วในความบริบูรณ์ในพระองค์ไม่รู้จะพูดยังไงต้องพี่พูดยังไงผมไม่ได้พูดเองเลยจริงเหรออ่ะก็ไปว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้เขียนสิพระเจ้าเป็นผู้ที่สำแดงความบริบูรณ์ความเชื่อที่เราได้รับว่าเราสามารถกลับมาครอบครองนี้มาจากพระเยซูทำให้เราไม่ใช่เรากระเสือกกระสนเองไม่ใช่เราตะเกียกตะกายเองแน่นอนทีเดียวเราควรเป็นคนที่ขยันขันแข็งแต่นั่นไม่หมายความว่าเพื่อเป็นข้ออ้างว่าพระเจ้าจะอวยพรนะฉันมาทางรุ่งอรุณวันนี้ต้องตอบคำอธิษฐานนะไม่ใช่แต่พระเจ้าอวยพรคนชอบทำคนชอบทำจะรุ่งเรืองดังใบไม้เขียวเขามองมาที่กิจจักเราจะเห็นความเขียวความสดความอบอุ่นความเจริญเพราะมันเขียวมันไม่ใช่แห้งและไม่กลัวหรือดูแห้งแล้งเลยพระพี่บอกเพราะอะไรเพราะรากมันยังไปที่น้ำแม่น้ำของพระเจ้าถ้าท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบนี้นะเราจะเห็นซึ่งการเกิดผลในกิจจักรอย่างมากมายด้วยเอเมนไหมครับเราได้รับแบบนี้เหมือนกับได้รับความรอดเหมือนกันความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าการเกิดผลเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราได้รับความรอดเรามองไม่เห็นไม่เห็นหรอกไม่เห็นสวรรค์หรอกแต่เรารู้ว่าชื่อเราจดแผ่นดินสวรรค์ถามคริสเตียนเนี่ยถามว่าตายแล้วไปไหนรู้ทั้งสิ้นเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้าเป็นความเชื่อเดียวกันของการเกิดผลได้คิดจักไม่ได้หมายความว่าเราต้องวิ่งไปอยู่ที่ประเทศเจริญรุ่งเรืองเราถึงจะรุ่งเรืองนะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของประเทศนี้หรือต่างจังหวัดท่านสามารถเจริญรุ่งเรืองได้เพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอวยพรคนชอบธรรมไม่ได้อวยพรว่าท่านมียุทธศาสตร์ดียุทธศาสตร์คนคิดแต่ว่าไม่ได้หมายความนั่นหมายการันตีที่ผมบอกว่าวิ่งไปคอนเนคเราควรมีเพื่อนผมย้ำผมมีเพื่อนผมต้องการเพื่อนแล้วเราควรมีเพื่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าเราต้องวิ่งไปหาประเทศที่เจริญรุ่งเรืองน่าเสียดายไม่น่าจะมาเกิดประเทศนี้เลยเกิดมันนู่นยุโรปเพราะว่าอะไรมันเกิดผลมากดูโบสถ์เขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเงินถวายมันมหาศาลผู้เชื่อมหาศาลพี่น้องถ้าถามว่าบนภูเขาโบสถ์เล็กๆที่อยู่ที่นั่นถ้าเขาอ่านพระคัมภีร์เล่มเดียวกันและเชื่อเขาก็จะสามารถเจริญรุ่งเรืองได้เจริญรุ่งเรืองไม่ได้หมายความว่าจะใหญ่ไซส์เท่ากันหมดเพราะแอเรียอำเภอมันต่างกันแอเรียจังหวัดต่างกันประชากรต่างกันแค่นั้นเองแต่ถามว่าความสุขความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้าที่ให้กับเขาว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้ามีอะไรสามารถอะไรเขาก็มีและสามารถแบบนั้นไม่ใช่วิ่งมาขอเขาสามารถครับกิจจักผมก็พูดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เชื่อตั้งแต่เปิดโบสถ์แต่กิจจักไม่เคยขาดแคลนเลยไม่เคยเช่าที่มอซอด้วยประธานโทษนะครับไม่ได้เพราะว่าอยากเก๋อยากไก่นะเพราะผมรู้ว่าพ่อผมคือใครผมหัวรถเมย์จากอนุสาวรีย์มาหาสถานที่ก็มาแบบลูกราชาเนี่ยเอาไปคุยดีลกับผู้จัดการโรงแรมทั้งสิ้นผมมาในนามคุณพ่อจากครั้งแรก 30,000 มาให้ผม 15,000 โอเคหยวนพอเราไปเจริญรุ่งเรืองไงกับบีบเราก็ต้องไปที่อื่นไปอีกที่หนึ่ง 100,000 ผมมาในนามพ่อผมไม่เคยติดค่าเช่ามีทุกอย่างผมไม่อยากพูดมากเลยเพราะว่าผมขี้โม้เอาจริงไปถามสมาชิกแล้วกัน
ไปถามสมาชิกผมนะอย่าลืมนะถ้ามีเพื่อนช่วยโทรไปถามไม่ถามจะโกรธเพราะผมเชื่อพระคัมภีร์แบบนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถเกิดผลได้อดีตเราเคยถูกสอนแบบนี้ไงว่าด้านมัน50 50เรามารู้จักพระเจ้าพระเจ้าทำให้หมดจริงๆแต่อีก50 God part man part นี่ศัพท์ทางเทคนิคนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าเราต้องตะเกียบตะกายเพื่อมันจะได้อีก 50% เราจึงเห็นความเป็นคริสเตียนตะเกียบตะกายเยอะตะเกียบตะกายไม่ผิดนะพี่น้องที่รักการทำดีไม่ผิดนะการทุ่มเทไม่ผิดนะต้องมาจากการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนไม่ใช่ตะเกียบตะกายผมตะเกียบตะกายแล้วทำไมไม่เห็นทุ่มเทจ่ายราคาออกจากงานไม่ดูแลงานเลยทำนู่นทำนี่มาเพื่องานของพระเจ้าอย่างเดียวทำไมเราต้องเข้าใจมันไม่ใช่50-50ครับพระเจ้า100เราเพียงเชื่อสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับ 100% ความเชื่อคือความแน่ใจน้อยใจหรือยังแน่ใจคือเครียดความแน่ใจพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านสั่งสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นถ้าท่านเชื่ออธิษฐานขอด้วยความเชื่อแล้วจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าและก้าวไปด้วยความเชื่อมนุษย์ได้ประกอบด้วย3ส่วนตัวหลักๆของเราที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกนี่เค้าเรียกว่าบอดี้ก็คือเนื้อหนังส่วนที่2คือความคิดความคิดจะติดกับเนื้อหนังมากเพราะความคิดจะสั่งเนื้อหนังไม่มีการไปทําบาปเองโอ้ทําบาปเนื้อหนังไม่เป็นแบบนี้เนื้อหนังเพียงร้อนหนาวหิวในเนื้อหนังแต่ว่าไอ้ที่เราไปทำบาปไม่เชื่ออะไรต่างๆมันอยู่ตรงนี้ความคิดจิตใจเป็นตัวรองรับของความคิดใจไม่คิดร้ายเองหรอกเพราะความคิดมันร้ายเมื่อเราบังเกิดใหม่นี่เราบังเกิดตรงนี้ครับคือวิญญาณเมื่อเราเชื่อพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีวิญญาณใหม่เลยนะถูกสร้างใหม่เลยนะถูกสร้างใหม่เป็นนิวแบรนด์ของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเวลาเราซื้ออะไรมาเนี่ยมันจะมีแบรนด์อย่างเงี้ยเป็นต้นขอโฆษณาเขารู้ว่ามาจากบริษัทใดเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราถูกสร้างแบรนด์ใหม่ไม่ใช่แบรนด์คนบาปอีกต่อไปแต่แบรนด์ความชอบทำให้การครอบครองยกแบรนด์นี้ไปไหนคนโอ้โหสูงโอ้โหแบรนด์ดีแบรนด์ดังเมื่อเราไปไหนมันต้องเป็นแบบนั้นเอเมนไหมครับสิ่งที่มีปัญหาก็คือตรงนี้ความคิดครับพระคัมภีร์ในโรมบทที่2ข้อ1ข้อ2ที่บอกว่าถ้าเราจะให้ตัวของเรานั้นเกิดผลเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงที่อะไร mind ความคิดจิตใจเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนโดยอะไรเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่โดยวิญญาณแล้วนะวิญญาณก็จะบอกเราเป็นจิตสำนึกอย่าทำบาปจะทำบาปแล้วก็ทำมันถ้วยเลยวิญญาณพูดได้นะวิญญาณเราเนี่ยพูดได้แต่ความคิดของเราเนี่ยเขาเรียกว่า stronghold ใน2โครินธ์พูดถึงว่าป้อมความคิดป้อมความคิดมาจากไหนมาจากคำสอนอดีตในวัฒนธรรมในองค์กรในครอบครัวในพ่อแม่ตีกรอบเราเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าไอ้กรอบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนทฤษฎีที่ให้เราตัดสินใจแต่เรื่องทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการรับใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ตีกรอบแบบนี้มันเลยทำให้ชีวิตของเราตุ๊บตุ๊บเอ๋ถ้าเราต้องเปลี่ยนที่ความคิดเพื่อเราจะรู้ว่าน้ำพระทัยจริงๆของพระเจ้าที่มอบให้กับเรานั้นคืออะไรเราต้องรับมาจากภายในของเราก่อนเหมือนกันหายโรคการหายโรคคนง่อยที่ผมวางมือในอดีตเนี่ยเขาเป็นคนง่อยที่ตั้งแต่กำเนิดแล้วเขาอยู่ดีๆเขาเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าเขาเชื่อจากอะไรเขาเชื่อจากภายในความคิดเขาถูกเปลี่ยนแล้วพระเจ้าทรงโปรดสามารถรักษาได้พระองค์รอยด้วยรอยบาดแผลเขี้ยนของพระองค์รักษาโรคทั้งสิ้นให้หายได้เขาเชื่อในตรงนี้เชื่อจากภายในความคิดของเขาถูกเปลี่ยนใหม่กายภาพเขาเริ่มเกิดขึ้นขาเขาเหยียดออกมาแล้วเดินเลยมาจากอะไรมาจากความเชื่อภายในที่มาจากกรอบความคิดที่ถูกเปลี่ยนใหม่จึงสามารถเดินได้จากในอดีตเดินไม่ได้เดินได้ฉันใดการไม่เกิดผลก็เช่นเดียวกันการไม่เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเช่นเดียวกันเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นการเกิดผลอย่างมากด้วยเอเมนครับโรมบทที่1ข้อ17บอกว่าอะไรเพราะว่าข่าวประเสริฐนี้ความชอบธรรมได้สำแดงออกโดย
ความเชื่อโดยเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายด้วยความเชื่อพระพี่บอกว่าคนชอบทำจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความคนชอบทำเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อจะดำเนินก็ด้วยความเชื่อเชื่อในอะไรไม่ใช่เชื่อส่งประทานโทษเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าเชื่อในพระวจนะพระวจนะว่าอย่างไรก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกับโยชูวาโอ้ยโมเสสตายทำไงดีจะไปยึดเมืองนั้นเมืองเยริโคมันก็ใหญ่มากมีกำแพงสูงมีแม่น้ำจอร์แดนขวางอยู่แล้วก็เราไม่เป็นนักรบเขาเป็นนักรบยักษ์เดฟิลตัวใหญ่เท่านั้นตายแล้วทำไงพระเจ้าทุกอย่าฝ่าเท้าที่เจ้าย่างก้าวไปเรามอบให้กับท่านนะก็ให้กวนทุกฝ่าเท้าที่เจ้าก้าวไปทุกฝ่าเท้าที่ก้าวไปพระองค์ทรงโปรดยกให้หมดแล้วทุกฝ่าเท้าที่พระองค์ย่างก้าวไปพระองค์ยกให้หมดให้กวนพระวจนะพระวจนะว่าอย่างไรเราให้กวนพระวจนะพระวจนะถ้าเป็นจริงแล้วเดินตามความเชื่อที่พระวจนะบอกอย่างนั้นเดินไปถามว่าแม่น้ำจอร์แดนมันแหวกออกเหมือนทะเลแดงมาจากอะไรมาจากเชื่อฟังมาจากกล้าก้าวออกไปและเยริโคมันพังกำแพงยักษ์ก็อยากพังมาจากอะไรมาจากความเชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ต้องมาจากความเชื่อไม่ใช่เชื่อนั่งอยู่ที่บ้านนะเชื่อก้าวออกไปถ้าท่านอยากได้งานที่ดีท่านก้าวออกไปเหมือนผมเขาไปโรงแรมที่มันดีเลยอ่ะก้าวออกไปแล้วบอกพ่อมาบอกมาพูดอย่างสุภาพนะฮะผมกำลังพูดถึงให้เกิดความเข้าใจว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่นี่คือพันธสัญญาที่พระเยซูทำให้กับเราเรียบร้อยแล้วพระสิริของพระเจ้ามาเหนือเจ้าเอเมนครับ2โครินธ์บทที่1ข้อ20ว่าบรรดาพระสัญญาของพระเจ้านั้นก็เป็นจริงโดยพระเยซูบรรดาพระสัญญาทั้งสิ้นเป็นจริงโดยการเขียนพระเยซูคริสต์ที่พระองค์บอกว่านั้นสำเร็จให้กับใครให้กับผู้เชื่อเอเมนไหมครับวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเจริญรุ่งเรืองเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ท่านสำแดงพระสิริของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของท่านอเมนมีการสัมมนาครั้งหนึ่งที่ต่างจังหวัดผมเป็นคนอยู่แถวที่ราบสูงอีสานพูดง่ายมีการสัมมนาผู้นำมีการสัมมนาผู้นำแล้วเขาไม่เคยจัดโรงแรมเลยไปจัดครั้งหนึ่งฮะแล้วเขาให้คูปองเช้าสัมมนา3วันสัมมนาวันแรกได้คูปองเบรคฟาสต์เช้าไม่ใช่บริการเบรคฟาสต์แบบถ้วยเดียวนะเป็น international breakfast คือพูดง่ายมีเยอะมากเลยอาหารญี่ปุ่นก็มีอาหารอิตาเลียนก็มีอาหารยุโรปก็มีอาหารไทยก็มีอาหารเวียดนามก็มีอาหารจีนก็มีเพื่อนผมคนนะครับเป็นผู้นำก็ตื่นเช้า ไปทานหน่อยถือกูปองไปแล้วก็เดินรอบหมดแล้วนะจะเลือกอะไรดีนะจะเลือกอะไรดีนะอันนี้น่าจะแพงอันนี้น่าจะแพงนี่น่าจะเคยชินหน่อยน่าจะอยู่ท้องคือข้าวผัดอ่ะข้าวผัดดีกว่าแล้วก็นั่งกินข้าวผัดกินถ้วยนึงจะได้แล้วเช้านั้นก็ไปสัมมนาหันมามองดูคนก็กินนู่นกินนี่กันนะก็ไม่สนใจเช้าวันที่2อีกไม่ได้คูปองเช้าวันที่2มาแล้ววันนี้เดินดูอีกโอ้อาหารญี่ปุ่นมันคงไม่อยู่ท้องนะคำว่าอยู่ท้องในภาษาอีสานนี่ก็เค้าเรียกว่าอิ่มนะฮะนี่นะโอ้นี่นะก็วนมาเจอข้าวผัดอีกแล้วแม่ข้าวผัดดีกว่าเพราะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตกินแล้วมันพองทําให้แน่นอยู่ท้องกินข้าวผัดพอก้าวออกมาเห็นเพื่อนกินนู่นกินนี่กินนี่ไอ้หมอนี่มันมีคูปองหลายใบหรือไงนะไอ้แม่เดี๋ยวเขาว่าเราต่างจังหวัดว่าเราบ้านนอกไม่ถามวันที่3สุดท้ายมาอีกแล้ว1คูปองเอ๊ะเอาไงดีวะไอ้นี่มันกินเยอะจังเลยกินเยอะจังเลยก็เลยแกล้งไปถามใกล้ๆท่านโทษพี่มีคูปองกี่ใบใบเดียวแล้วพี่ทำไมกินเยอะยังเลยเอ้าก็ใบเดียวเนี่ยเราสามารถ
กินได้ทุกอย่างเหรอการมาวายพระชนม์ไม้เข็นของพระเยซูกินเรียบถ้าท่านมาวันแรกวันนี้อาจจะไม่เข้าใจมากแต่ถ้าท่านเข้าใจและรับเอาจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่ไม่ตายของพระองค์และทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณวินิจฉัยทุกอย่างได้และบัดนี้วินิจฉัยใจของข้าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์อยากจะมีชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เป็นแบบพระองค์ดังที่พระวจนะของพระองค์ทรงโปรดได้ตรัสเอาไว้แต่วันนี้ดูเหมือนยากลำบากจริงๆโอ้พระองค์เจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพระองค์คิดแบบพระเจ้าคิดทำแบบพระเจ้าอยากให้ทำเชื่ออย่างที่พระเจ้าอยากให้เชื่ออย่าให้ระบบบริบทนิยมหรือคำสอนบางเรื่องทำให้เขาไปติดกับสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาอยากให้ได้รับโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าเชื่อว่ามีหลายท่านที่อยู่นี่ที่ยังมีความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าฉันยังเป็นคนบาปอยู่เมื่อท่านเชื่อพระเจ้าไม่จริงครับพระองค์บอกชัดเจนเมื่อเชื่อความชอบธรรมอยู่ในท่านความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในท่านท่านไม่ต้องไปแสวงหาความชอบธรรมเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะได้ความชอบธรรมของพระเจ้าภายในเพียงแต่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและพระพรจะตามท่านมาเหมือนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ6บอกว่าท่านเข้ามาจะได้รับพรเมื่อท่านกลับออกไปก็จะได้รับพรเพราะความชอบธรรมจะติดตามท่านการเกิดผลจะติดตามท่านความเจริญรุ่งเรืองจะติดตามท่านในหน้าที่การงานความเป็นอยู่เอเฟซัสที่อ่านไปว่าเพื่อท่านจะรู้ว่าวันนี้เขาเปิดตาใจท่านให้ท่านรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์มีมากสำหรับท่านเพียงไรขอให้ท่านได้รับในองค์พระผู้เป็นเจ้าปลดปล่อยจากกรอบความคิดเดิมๆที่ยังเป็นคนบาปอยู่ในพระนามพระเยซูความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นวันนี้ถ้าท่านบอกว่าเป็นคนบาปนั่นแหละเป็นการค้านกับสิ่งที่พระเจ้าเกิดอวยพรชีวิตของท่านพระเจ้าไม่สามารถอวยพรคนบาปได้แต่อวยพรลูกของพระเจ้าได้ใครบอกว่าตัวเองคนบาปหน้าที่ของคนบาปคือทำบาปถึงว่าทำบาปอยู่ด้วยเพราะว่ามองตัวเองว่าเป็นคนบาปถ้าท่านมองตัวเองเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าพระลักษณะความชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าเป็นวิหารของเราบริยานบริสุทธิ์ของเราเราไม่อยากเกลือกลัววันนี้เราต้องกลับใจใหม่จากกรอบความคิดเดิมๆอะไรที่อยู่ในความลำบากเดิมๆตะเกียกตะกายอยู่เดิมๆการไม่เกิดผลเดิมๆขอพระเจ้าปลดปล่อยปลดล็อกฝ่ายวิญญาณวันนี้โดยสัจจะพระบิดาสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยทำไมไม่เป็นไทยวันนี้ขอให้สัจจะวันนี้ให้ท่านเป็นไทยจริงๆพระบิดาพระเยซูทำให้ท่านเป็นไทยแล้วท่านก็เป็นไทยจริงๆพระธรรมยอห์นบอกวันนี้ขอปลดปล่อยทั้งห้องประชุมนี้ในพระนามพระเยซูให้เป็นไทยในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องเริ่มสารภาพออกมาข้าพเจ้าเป็นไทยในองค์พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมแล้วข้าพเจ้าลูกของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถชนะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ข้าพเจ้าไม่ได้คนกิ๊กก๊อกตั้มต่อยอีกต่อไปแต่ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่พระเจ้าเลือกสรรไว้